สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่15นะครับวันนี้ก็ตลาดค่อนข้างที่จะเขียวชดใช้นะครับสำหรับทุกเหรียญเลยนะครับก็อันนี้คือภาพรวมของกราฟเดย์นะครับก็ตัวไหนที่เมื่อวานขึ้นไปเนาะตัวเดียวนะก็แดงอยู่ตัวเดียวนะเพราะว่ามันอาจจะย่อลงมาบ้างนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมนะครับของกราฟ1ชั่วโมงตอนนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นบวกซะมากกว่านะครับเรามาดูในส่วนของข่าวก่อนนะครับก็ในส่วนของข่าวนะครับก็ตอนนี้บิตคอยน์นะก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็หลายๆคนก็ยังคงจับตามองนะครับตัวทางฝั่งยูเครนกับเฟดนะว่าเขาจะเอายังไงต่อไปนะครับแต่ที่ได้ยินมาก็คือมันเป็นการซ้อมรบของทางยูเครนนะครับแล้วก็ตอนนี้ยูเครนก็ยังอยู่ในฝั่งเดียวกับรัสเซียอยู่นะครับยังไม่ได้ไปเข้ากับฝั่ง NATO นะครับก็ดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเกิดรัสเซียหันไปลบกับทางยูเครนเนี่ยยูเครนอาจจะวิ่งเข้ามาหาทางฝั่งอเมริกาหรือเข้ากับ NATO เพื่อต่อสู้กับทางรัสเซียก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลยยังเป็นจุดหนึ่งที่ทางรัสเซียอาจจะยังนิ่งๆอยู่นะครับส่วนทางเฟดเนี่ยนะครับก็กำลังพยายามหาทางรับมือกับตัวเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของค่าเงินนะครับที่มันเฟ้อขึ้นไปในตอนนี้นะครับต่อมานะครับอีเธอเรียมนะครับก็มีคนนะครับคนส่วนมากเนี่ยจะถืออย่างน้อยเนี่ย 0.1 อีเธอเรียมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่อีเธอเรียมก็พุ่งขึ้นไปเนาะในวันนี้นะครับวันนี้อีกเช่นกันนะกาล่านะครับก็วิ่งขึ้นไปอีก 20% นะครับก็ถือว่าน่าจะกำลังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ย่อเสร็จแล้วนะครับก็กำลังจะไปต่อแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับตัวดัชนีดอลลาร์นะครับวันนี้ก็มีการย่อตัวลงมานะครับหลุดจากแนวรับขึ้นไปหน่อยนะครับก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็อาจจะมีการทำไซด์เวย์ไปสักพักนึงก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่มองแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะลงสักเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับสำหรับดอลลาร์ทองคำนะครับทองคำวันนี้ก็หัวตกลงมาพร้อมกับทางดอลลาร์เลยนะครับเพราะว่าข่าวที่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสงครามรุ่นนี้นั่นมันก็เลยทำให้ราคาทองร่วงลงมานะครับดังนั้นในส่วนของทองคำตอนนี้เนี่ยนะครับก็มองว่าลงมาที่โซนใกล้ๆจะถึงแนวรับและอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับของเขาน่าจะอยู่ที่ราคาแถวๆโซน1834ถึง30โซนนี้นะครับที่มองว่าน่าจะเป็นแนวรับของทองคำแต่ถ้าหากว่ามันไม่หลุดแนวรับโซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะไปต่อได้นะครับที่1844ตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะเพราะว่าตรงนี้มันมองว่าอยู่ในโซนอัชชัยขาขึ้นนะครับก็ถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสไปต่อต่อมานะครับ Bitcoin Dominant นะครับหลังจากที่เมื่อวานปั๊มขึ้นไปเนาะวันนี้ก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็วิ่งขึ้นไปแตะ 0.5 ปุ๊บก็ลงมาที่ 0.45 นะครับซึ่งแนวรับของตัวโดมิเนนต์เนี่ยน่าจะอยู่ที่โซนบริเวณประมาณนี้นะครับแถวๆ 42.68 แต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะที่โซนนี้นะครับก็จะทำให้ BTC ยังสามารถขึ้นต่อไปได้แล้วก็จะลากลูกๆขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมของ BTC ก่อนนะครับในส่วนของกราฟ Day นะครับตอนนี้พยายามที่จะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบต้านเดิมที่46นะครับ 46K ก็ 46,000 เหรียญนะครับหรือตรงนี้ถ้าเรามองจากแท่ง Day เนี่ยปั๊มขึ้นมาขนาดนี้แปลว่าแท่งต่อไปเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับภายใน2ชั่วโมงนี้ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปได้นะครับดูจากกราฟ4ชั่วโมงอาจจะมีย่อลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับในโซน 44,100 กว่าๆนะวันนี้ที่ขึ้นไปนะครับวันนี้444นะครับเลขสวยนะครับแล้วก็มีการเบรกเทนอาชัยนะก็ล่วงตรงนี้ลงมานะแล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็เลยน่าจะค่อยๆไต่กลับขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพทเทิร์นมันบ้างนะครับแอบเห็นว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมันมีการทำแพทเทิร์นนะครับเป็นinvert Wyckoff นะครับก็พ
พยายามที่จะกลับตัวกลับขึ้นไปเนาะดังนั้นตอนนี้เนี่ยที่มองจากกราฟนะครับในทรงที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับ ตัว BTC เนี่ยนะครับก็คือพ้น SOS ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปทะลุที่เฟส E ไปแล้วนะครับดังนั้นต่อจากนี้ก็อาจจะมีการใช้เวหรืออะไรต่อไปก็ได้นะครับดูจากแท่ง1ชั่วโมงนะครับในช่วงตอนนี้นะครับมันสามารถขึ้นไปยืนนะครับตรงนี้เป็นเทรนด์นะที่ผมจะตีทุกวันก็คือมันจะวิ่งอยู่ในเทรนด์ใหญ่ที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นตอนนี้เนี่ยสามารถกลับขึ้นมาอยู่บนเส้นประสีฟ้านะครับที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นในฝั่งขาขึ้นด้านบนโซนนี้นะครับดังนั้นเป้าต่อไปของ BTC เนี่ยนะครับที่เป็น 46,000 แล้วนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านตรงนี้ที่เฉียงเฉียงขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาแถวๆนี้ก็ได้อยู่ประมาณสัก4,600ถึง4,6500ขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นมาทดสอบภายในช่วงไหนเท่านั้นเองนะครับดูจากแอชไชนะครับยังพอที่จะมีที่ให้ขึ้นได้อีกประมาณสักครึ่งช่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสวิ่งไปทดสอบ 45,000 ก่อนนะครับในสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำการใช้เวเพื่อย่อปรับตัวแอชไชให้ลดลงแล้วก็ค่อยปั๊มขึ้นไปต่อนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ถ้าเกิดตรงนี้ไม่ใช่การเฟกเอาขึ้นไปนะครับก็อย่าให้มันหลุดต่ำกว่าเช่นปะเช่นฟ้าตรงนี้แล้วกันเพราะว่ากว่ามันจะเบรกได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับแต่เวลาลงนี่แป๊บเดียวทุกทีนะครับโอเคทีนี้มาในส่วนของ1ชั่วโมงตอนนี้เราเห็นกราฟเนี่ยแอชไชค่อนข้างที่จะบูลลิชขึ้นไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะบูลลิชขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัว BTC นะครับซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะกำลังวิ่งชนกับแนวรับสำคัญนะตรงนี้นะครับแนวรับก็จะอยู่ที่โซนประมาณ 44,000 นะครับตรงนี้ 44,000 ถ้าลงมาแตะแล้วไม่หลุดเนี่ยก็น่าจะปั๊มกลับขึ้นไปได้นะครับภาพรวมของ BTC ตอนนี้ก็ยังมองว่าน่าจะไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นต่อหรืออาจจะย่อลงมาเพื่อปรับฐานเล็กน้อยที่โซนประมาณ 44,000 นะครับถ้ายืน 44,000 ไม่หลุดเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับต่อแม่เรามาดูฝั่งอีเธอเรียมกันบ้างนะครับอีเธอเรียมเนี่ยก็ยังอยู่ในกลับขึ้นมาอยู่ในแนวรับขาขึ้นได้แล้วกันนะครับตรงนี้มองว่ากลับมาอยู่ในแนวขาขึ้นได้พยายามยืนอยู่เหนือ MA 50แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็มีสัญญาณการเบรกนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ดันกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมายืนอยู่บนเช่นแนวรับขาขึ้นได้นะครับสำหรับอีเธอเรียมก็ถือว่าแพทเทิร์นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับทาง BTC เลยแล้วกันนะครับก็มองว่าถ้า BTC ไปต่อเนี่ยอีเธอเรียมก็น่าจะไปต่อได้เช่นกันนะครับมองจาก15นาทีนะครับตอนนี้ก็มีการใช้เวนะค่อยๆลดตัวแอร์ชัยลงมาหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะย่อลงมานะครับที่บริเวณเช่นแนวรับตรงนี้นะครับที่ประมาณ3047นะครับถึง304ถึง3050โดยประมาณนะอันนี้คือแนวรับของอีเธอเรียมนะครับถ้าหากคนที่จะรอเก็บของก็เก็บตรงนี้ได้สักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้าหลุดมาเนี่ยก็ลงมาที่โลเดิมเลย 2,990 แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับของทางอีเธอเรียมต่อมา ADA นะครับ ADA เนี่ยถ้ามองตรงนี้มันยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่นะครับมันยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่ที่ผมเคยให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ทำ lower low แล้วนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอาจจะเริ่มเป็นจุดกลับตัวของทาง ADA แล้วนะครับเพราะว่าถ้าลงมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะด่าอะไรมันแล้วนะครับเจ้าของเหรียญเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คนอื่นเขาก็เขียวกันเยอะนะวันนี้ก็ ADA ก็เขียวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าเขียวขึ้นมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถ้ามองเนี่ยจาก14เมื่อวานตอน 7:00 นเช้ายังแดงเดือดอยู่นะครับตรงนี้เบรกขึ้นมาได้เบรกขึ้นมาก็พยายามกลับขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านที่ 1.1 นะครับดังนั้น ADA นะครับก็ธุรกรรมมากมายนะครับแต่ว่าก็ราคายังไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าจำนวนเหรียญยังออกมาไม่เยอะคนไม่ค่อยไว้วางใจเจ้าของเหรียญนะครับก็โม้อย่างเดียวนะไม่ค่อยทำงานนะครับก็มีแต่คนด่าให้ไปทำงานนะครับก็ตามนั้นนะแต่ว่าไอ้ชัยเนี่ยดูจาก4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มกลับมายืนอยู่ในเทรนขาขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเรามองจากตัวเช่น MA ทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถเบรกออกไปได้นะครับทีนี้ถ้าจะเบรกไอตัวเทนขาลงตรงนี้ออกมาได้นะครับ ADA จะต้องออกไปยืนเหนือบริเวณ
1.12ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับ ADA ถ้ามันไปต่อไม่ได้มันอาจจะลงมารีเทสเส้นเหลืองตรงนี้หรือหลุดลงมาที่โลเดิมก็ได้นะครับแล้วค่อยขึ้นไปนะครับตัวแพทเทิร์นจริงๆเนี่ยถ้าให้มองเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีการยกนะครับของ RSI ขึ้นเรื่อยๆนะมีการยกของ RSI ขึ้นเรื่อยๆก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีที่คิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดเก็บของสุดท้ายของ ADA ก่อนที่มันจะเบรกแนวต้านออกไปนะครับแต่ว่าถ้าหากหลุดแนวรับขาขึ้นตรงนี้หรือว่ายังไม่สามารถเบรกเทรนอะไรได้เนี่ยก็ยังลงต่อได้นะก็ตรงนี้อยู่ผ่านตรงกลางมาแล้วนะครับเช่นกลางก็ต่อไปก็จะต้องค่อยๆใช้เวนะครับเพื่อปรับหรือว่าค่อยๆแบบวิ่งตรงออกจากแนวต้านที่เป็นเทรนขาลงออกไปแล้วกันนะครับเป้าแรกที่มันควรจะกลับไปเนี่ยมันควรจะกลับไปที่ 1.4 ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไป 1.76 จุด5ตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านถัดไป Binance นะครับวันนี้มีการเบรกเทรนขาลงได้แล้วนะเบรกเทรนใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงได้นะครับวันก่อนยังบอกอยู่เลยว่าเอ้ยพุ่งชนแนวต้านเราไม่ผ่านนะตรงนี้ย่อลงมาย่อลงมานะครับวันนี้เบรกทะลุออกไปแล้วนะครับสำหรับตัว Binance นะครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะหลังจากก.ล.ต.เราประกาศว่าโอเคห้ามโคชแนลนู่นนี่นั่นนะคนก็เข้า Binance กันนะครับก็ยินดีกับทาง Binance ด้วยนะครับที่เบรกเทนขาลงใหญ่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเบรกแนวต้านเบรกสามเหลี่ยมเบรกอะไรออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าแรกก็ถือว่าถึงแล้วนะครับสำหรับ ADA นะครับตรงนี้คือเป้าของ ADA ก็จริงๆก็นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเบรกออกมาตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะก็เบรกออกมาแล้วก็ขึ้นมาถึงเป้านะครับประมาณนี้นะครับที่ประมาณ443นะครับทีนี้ก็มองว่าอาจจะมีการทำเป็นแพทเทิร์นของบูแฟกนะครับตรงนี้น่าจะทำบูแฟกต่อนะครับอาจจะใช้เวชพักแล้วก็ขึ้นต่อแต่ว่าถ้ามองจาก1ชั่วโมงตรงนี้ไอ้ชัยมันพุ่งทะลุโอเวอร์บอทไปแล้วมันก็เลยอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะครับดังนั้นอาจจะมีการที่ทำใช้เวโซนบริเวณนี้นะครับหรืออาจจะย่อลงมาตรงนี้ที่แนวรับอีกครั้งแล้วก็เทสแล้วก็ไปนะครับหรือตรงนี้เป็นแนวรับเช่น MA 200นะครับก็อาจจะลงมารีเทสตัวนี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Binance นะครับต่อมา Solana นะครับ Solana ก็ยังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงมาเรื่อยๆนะยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่ละกันนะครับที่มันเป็นเทรนลงมาแต่ว่าตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มที่จะไม่ค่อยเหลือแนวต้านแล้วนะครับเหลือแค่เช่น MA EMA ทั้งหลายที่มันยังขวางอยู่เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเทรนขาลงใหญ่ของ Solana นะครับซึ่งถ้าเหลือตรงนี้ก็จะเหลือแค่โซนนี้นะครับกับโซนนี้ที่เป็นแนวต้านโซน122นะครับตั้งแต่105แล้วกันนะครับ105ถึง122ตรงนี้จะเป็นแนวต้านใหญ่ของโซลาร์แน่ซึ่งถ้าเบรกตรงนี้ออกไปได้จริงๆเราจะเห็นโซลาร์แน่บินไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเรามองจากเป้านะครับเป้าแรกเนี่ยคือ122นี้แนวต้านใหญ่นะครับทีนี้เรามามองกราฟเดย์บ้างนะครับกราฟเดย์เราจะเห็น 0.382 ที่เป็นจุดกลับตัวเนี่ยจะอยู่ที่โซนประมาณ148ซึ่งก็จะต้องเบรก MA 50 MA 200แล้วก็ MA 100ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปอีก3จุดนะครับตามเป้านี้ละกันนะครับต่อแม่นะครับเรามาดูที่ AWAX กันบ้างนะครับ AWAX เนี่ยยังอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมใหญ่นะครับสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งแนวต้านสุดท้ายของ AWAX เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ95นั่นเองนะครับ95แต่ทีนี้เรามาดูในส่วนตรงนี้กันบ้างนะครับก็มันลงมาตรงนี้ขึ้นมาทะลุ 0.618 ไปได้นะเป็นแค่ใช่ก็ยังลงโดนตกลงมาอยู่ในโซนที่เดิมนะครับที่ 0.58 ราคาประมาณ87ดังนั้น AWAX ต้องยืนเหนือ88ให้ได้นะเพื่อที่จะไปต่อนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับ AWAX นะครับก็ถ้าเราดูตรงนี้มันเบรกเทรนสามเหลี่ยมออกมาแล้วนะครับเบรกเทรนสามเหลี่ยมออกมาแล้วก็แนวต้านเดิมนะอยู่ที่ประมาณ95และ 95.5 โดยประมาณนะครับดังนั้นถ้ายืนโซนนี้นะครับ
เหนือ MA 50ได้ที่ประมาณสัก85อะไรอย่างเงี้ยไม่หลุดนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปรีเทสแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้ายืนเหนือต้องบอกว่าตรงเนี้ยคือแนวต้านสามเหลี่ยมใหญ่นะครับจากข้างบนลงมาถ้าเบรก92ได้เนี่ยน่าจะพุ่งออกไปแรงๆเลยนะครับก็มารอดูกันเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะครับถ้ายืนเหนือ92ก็คือทะลุ95เสร็จไปแล้วนะครับเตรียมโฟโมกันได้เลยนะครับต่อมาการ่านะครับทรงเดียวกับ AWAC เป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าการ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอเทนขาลงใหญ่มันเบรกไปได้แล้วนะครับต่อมาก็จะเหลือแค่เป็นเทนตรงนี้นะครับที่ตอนนี้กำลังพยายามชนอยู่นะครับแนวต้านใหญ่ของการ่าตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 0.35 นะครับ0.35 ตรงนี้แล้วก็ไฮเดิมตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับก็มีการชนแล้วก็มีการย่อลงมานะครับก็ตอนนี้ยังพยายามยืนอยู่บนเส้น MA 50อยู่นะครับก็ยังถือว่ายังมีแนวโน้มว่าน่าจะไปต่อได้ตรงนี้ทำแพทเทิร์นเหมือนเป็นบูแฟกเหมือนกันนะครับถ้าหากยืนทำได้สำเร็จบูแฟกตรงนี้นะครับเป้าคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าเบรกได้ที่ไฮตรงนี้ก็มีโอกาสไปที่ 0.38 นะครับหรือว่าอาจจะเทียบเท่ากับไฮเก่าตรงนี้ก็ได้ที่เคยขึ้นไปที่ 0.39 กว่าๆนะครับอันนี้คือสำหรับกาล่านะครับต่อมานะครับเหรียญมาแน่นะครับมาแน่เนี่ยตรงนี้เรามองว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมีการลงมารีเทสเทรนขาขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบรกแนวต้านออกไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มาแน่เนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ 3.1 และ 3.3 นะครับที่เป็นแนวต้านสำคัญในการที่จะเบรกขึ้นไปอยู่บนเทรนขาขึ้นใหญ่นะครับซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีแรงถีบส่งขึ้นมาไปลุ้นไฮเดิมได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้านใหญ่ตอนนี้ก็คือ 3.1 3.3 3.5 นะครับที่สำคัญนะครับของแซนไอของมาแน่นะครับดูจาก15นาทีเนี่ยนะครับมีการยกไฮยกโลอะไรต่างๆขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยคิดว่ามาแน่เนี่ยนะครับไม่น่าจะลงต่อแล้วนะก็ตรงนี้ก็มีลุ้นพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าวันนี้อาชัยค่อนข้างสูงแล้วนะครับเข้าตอนนี้อาจจะค่อนข้างเสี่ยงอาจจะรอย่อมาที่3ดอน1ไม้นะครับ 2.92 และ2.87 ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นการลงมารีเทสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องลงมานะครับต่อมาแซนนะครับแซนยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่เช่นกันนะตรงนี้เช่นนี้นะครับที่เป็นเทรนขาลงใหญ่ไล่ลงมานะครับก็ใกล้ที่จะถึงทางออกแล้วนะครับตอนนี้มองจาก4ชั่วโมงนะครับก็ยกขึ้นมานะครับตรงนี้มีการเบรกแนวต้านขาลงได้นะครับเบรกตรงนี้นะครับก็พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามองจากจุดกลับตัวของฟิโบนะครับตรงนี้ขึ้นมาที่โซน 0.382 แล้วนะครับก็ทะลุเป็นไส้ขึ้นไปนะแต่ว่าโดนตบกลับลงมาอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการใช้เวไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 4.3 กว่าๆตรงนี้ที่เป็น MA 50ที่กดหัวลงมานะครับดังนั้นแนวต้านใหญ่สำคัญตรงนี้เนี่ยคือต้องเบรกเส้นนี้ให้ได้นะครับถ้าเบรกเส้นนี้ได้ก็คือโซนประมาณ 4.48 ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิม 4.8 นะครับฉลาด15นาทีก็น่าจะแพทเทิร์นชงคล้ายๆกับแซนนะครับก็ตรงนี้เรามองว่าน่าจะมีการเบรกลงมาหน่อยตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะอาจจะเป็นการใช้เวแล้วไปต่อนะครับฉลาดเหรียญแซนแนวรับก็จะอยู่ไม้แรกที่โซนนี้เลยนะครับที่เป็นใช่ตรงนี้ 4.17นะครับไม้2ก็โลเดิม 4.1 นะครับและไม้3ที่ 4.05 EOS นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าจะมีอีเวนต์ในประมาณสิ้นเดือนนี้นะประมาณวันที่28นะครับก็ลองดูจากแนวรับแล้วตรงนี้มีการหลุดเทรนขาขึ้นลงมาหน่อยนะครับตรงนี้ตีเทรนให้มันใหม่ดังนั้น EOS ตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องรอนะครับรอเบรกแนวต้านใหญ่ออกไปละกันนะครับเบรกต้านใหญ่ออกไปซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นต้านใหญ่
อีก1จุดแล้วกันนะครับถ้าสามารถเบรกตรงนี้ออกไปได้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีแรงพุ่งถีบขึ้นไหมนะครับที่โซนประมาณ3ดอนนะครับโซนประมาณ3ดอนโดยประมาณตอนนี้ติดต้านอยู่เนาะที่โซน 2.5 นะครับแล้วก็อีก1ต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.65 แถวๆนี้นะครับถ้าเบรกได้ก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านเดิมที่เคยเจอมาคือ 2.76 นะครับต่อมา H bar วันนี้พุ่งค่อนข้างโหดอยู่นะครับวันเดียวเนี่ยจาก 7:00 นตรงนี้นะครับจากโซนประมาณ 0.22 กว่าๆนะครับก็ขึ้นมานี่เลยนะครับ 0.26 นะครับก็ถือว่ากลับตัวค่อนข้างแรงนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แบบแรงพุ่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเทรนด์ตีเป็นเทรนด์ให้มันแล้วกันมองจากตรงนี้นะครับมองว่าน่าเป็นเทรนด์โอเคขึ้นมานะครับทะลุแนวต้านที่เป็นเทรนด์กลางแล้วนะครับเส้นฟ้านะครับก็พยายามรีเทสอยู่ตรงนี้ดังนั้นจุดนี้น่าจะเป็นจุดเข้าจุดแรกที่พอเข้าได้นะครับที่ประมาณ 2.53 2.55 แถวๆนี้นะครับถ้ามันยืนไหวไม่หลุดเนี่ยก็ขึ้นต่อใช้เวอาจจะใช้เวสักพักแล้วขึ้นต่อแล้วกันนะครับอันนี้คือสำหรับตัว H bar ตัว MA 50ตัดค่อนข้างสวยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันกำลังย่ออยู่อาจจะยังย่อลงมาได้อีกนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ยอมลงแล้วก็จะไปต่อเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าให้มองโซนนี้โซนนี้คือแนวรับพอดีนะครับดังนั้นถ้าไม่หลุด 2.55 น่าจะไปต่อได้นะครับสำหรับตัวH bar นะครับโอเคยืนโซนนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับที่ประมาณ 2.55 นะครับที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับต่อมาเหรียญวันนะครับเหรียญวันก็น่าจะมีอีเวนต์เยอะอยู่นะในช่วงนี้นะไปแบบไปบริดจ์กับชาวบ้านเขาเยอะอยู่นะครับกราฟเดย์เนี่ยปิดแท่งกับตัวแม่นะอันนี้ก็ขึ้นแม่นะครับกราฟมาดู1ชั่วโมงบ้างนะครับ1ชั่วโมงค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นแม่นะน่าจะไม่ค่อยอยากจะลงแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ดูแล้วมันก็ใช้เวมาในระดับที่โลมันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับตรงนี้เนี่ยยกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนที่ลงมาเนี่ยก็ไม่ลงเท่ากับที่เดิมนะครับเลยมองว่าน่าจะไม่ค่อยอยากลงแล้วนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเบรกแนวต้านได้เกือบทั้งหมดแล้วที่เป็นเทนเฉียงๆเทนไลน์นะครับก็เบรกได้หมดแล้วเหลือแค่แนวต้าน MA นะครับแนวต้าน MA เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ204นะครับ 0.204 โดยประมาณแต่ว่า RSI 1ชั่วโมงเนี่ยตันแล้วนะครับเหลือ4ชั่วโมงเนี่ยยังขึ้นได้อีกประมาณสัก2ช่องนะครับดังนั้นถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยขึ้นไป2ช่องก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.215 ตรงนี้ที่เป็นไฮเก่านะครับก็ถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือสำหรับเหรียญวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าขึ้นไปเยอะอยู่นะครับอาจจะย่อลงมาโซนนี้นะครับ 0.192 นะครับและจุดต่อไปที่เป็นแนวรับก็จะเป็น 0.188 ตรงนี้แล้วกันนะครับต่อมาสแต็กนะครับเป็นเหรียญที่เดือนนี้จะมีแอร์ดรอปทั้งหมด2ครั้งนะครับน่าจะวันที่19 18 19นี้ครั้งหนึ่งแล้วก็26อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเหรียญนี้น่าจับตามองอยู่นะครับว่าน่าจะเริ่มไปต่อนะครับตรงนี้เราเห็นสัญญาณกับตัวที่4ชั่วโมงนะกับตัว4ชั่วโมงก็ค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นไปแล้วนะเมื่อวานจริงๆมีบอกคนในกลุ่มไปแล้วนะครับว่าให้เก็บสแต็กก่อนเลยนะตอนที่มันแตะเพราะว่าผมเห็นสัญญาณกับตัวมันนะครับแล้วก็ไปแอบดูมาแล้วว่ามันมีอีเวนต์สำคัญนะครับดังนั้นสแต็กน่าจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะมีการย่อลงหน่อยเพราะว่าไอ้ชัยมันชนแนวต้านแล้ว4ชั่วโมงก็เหลืออีก2ช่องนะน่าจะพอๆกับเหรียญเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับเหรียญสแต็กกับวันนะน่าจะคนลากน่าจะคนเดียวกันแล้วตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันทำแพทเทิร์นเป็นดับเบิลบอททอมนะครับถ้าเบรกต้านตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเอาความสูงคร่าวๆของมันมาต่อขึ้นไปนะครับ
ก็มีโอกาสไปได้ที่ 1.7 นะครับแนวต้านตรงนี้อ่ะ 1.65 นะครับแล้วก็ 1.58 นะครับก็รอเบรกตรงนี้ได้แล้วกัน 1.54 เนี่ยน่าจะขึ้นไปที่ 1.7 ได้นะครับสำหรับสแต็กนะครับต่อมาเหรียญเซนนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเหรียญเซนก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีอีเวนต์เมื่อสิ้นเดือนนี้แล้วกันนะครับก็มองจากภาพรวมนะครับก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไต่ขึ้นมาเนาะแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ48นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับแนวต้านประมาณ48โซนนี้ก็จะเป็นอีกแนวต้านหนึ่งนะครับก็ราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ43นะครับแล้วก็ต้านเนี่ย44แล้วกันเบรก44ได้ก็มีลุ้นนะครับที่จะขึ้นมาที่โซนบริเวณ48นะครับอันนี้คือสำหรับเหรียญเช่นภาพรวม1ชั่วโมงนะครับอยู่ในสามเหลี่ยมนะรอเบรกสามเหลี่ยมออกไปนะครับเบรกสามเหลี่ยมได้ก็น่าจะเป้าใกล้ๆกันหรือเปล่าลองดูถ้ากรณีเบรกสามเหลี่ยมได้แถวๆนี้แล้วกันนะครับก็ขึ้นไปประมาณ57เลยนะครับก็มีโอกาสก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเบรกตอนไหนนะครับต่อมาดีเครสนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจะมีอีเวนต์ในโซนประมาณวันที่21นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่พุ่งๆเนาะอย่างที่เคยบอกไว้นะครับก็สัญญาณมันก็พุ่งดีนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะลงจบแล้วนะจุดนี้เราเห็นว่ามันมีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับในกราฟ4ชั่วโมงนะครับโซนนี้นะครับเกิดสัญญาณกลับตัวค่อยๆดันราคากลับขึ้นไปนะครับมาดูจากกราฟ day นะครับRSI ค่อนข้างที่จะบูลลิชสวยอยู่นะในกราฟ day นะครับก็ค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับดังนั้นตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบโซน78ได้นะครับถ้ามองจากกราฟ day ส่วน4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยแนวต้านน่าจะเป็น72นะครับโซนนี้นะครับถ้าเบรกโซนแนวต้าน72ได้ก็น่าจะเริ่มไปต่อนะครับดีเครสนะครับแล้วก็อ่ะเบรก72ได้ต้านต่อไปก็นี่ทุกๆ4ดอนแล้วกันนะเรานับไปเลยทุก4ดอนคือแนวต้านนะครับตัวต่อมาคือโพสนะครับก็คืออารมณ์เหมือนเป็นเหรียญ NFT ของทางฝั่งโปลกาดอทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับก็เบรกสามเหลี่ยมเช่นกันนะถ้าเบรกออกไปได้ก็น่าจะมีแรงพุ่งถีบขึ้นไปอยู่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับไปที่ประมาณ 2.05 นะครับถ้าเบรกได้มองจากแพทเทิร์นแล้วก็แนวต้านพอดีเลยนะครับที่ MA 50อยู่ที่ 2.05 นะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปที่ 2.3 และ 2.65 นะครับตามลำดับนะครับอันนี้ก็น่าจะมองว่าน่าจะอยากขึ้นต่อแล้วนะไม่น่าจะอยากลงแล้วนะครับต่อมาคุณยายนะครับคุณยายกำลังจะมีอีเวนต์วันที่21เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเบรก falling wedge ใหญ่ออกมาได้แล้วนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มีการเบรกของคุณยายเนาะยายเบรกทีไรยายวิ่งกลับไปที่เดิมนะครับก็ดังนั้นเราก็มารอกาวกันแถวๆนี้แล้วกันนะครับว่ารอบนี้ยายจะขึ้นไม่ได้ขนาดไหนนะครับเราลองเอาเป้าคร่าวๆโง่ๆดูก่อนแล้วกันนะเอาเป้าไม่กาวนะโซนนี้แล้วกันนะครับเอาเป้าไม่กาวเป้าไม่กาวของยายเบรกได้เนี่ยก็กลับมาที่ 0.35 นะครับโซนนี้นะครับแต่ถ้าเอาเป้ากาวสุดของยายนะครับเอาเป้ากาวสุดของยายตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือเป้านะครับ 0. โดยประมาณนะ 0.059 นะครับอันนี้คือเป้ากาวนะครับถัดไปของIOST นะที่จะกลับไปได้นะครับซึ่งถ้าจะขึ้นต่อจากนั้นก็ต้องเป็นแรงโฟมูหรือเป็นเวฟใหญ่ของเขาและว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันยังติด MA 50อยู่นะครับ MA 50ขวางอยู่ที่ 0.028 นะครับต้านต่อไป 0.033 และต้านสุดท้ายนะที่ 0.04 นะครับ
มาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงค่อนข้างที่จะดูทรง bullish อยู่นะครับตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมาหน่อยนะครับก็ถ้าไม่หลุดเนาะก็ยังมีโอกาสขึ้นไปรีเทสแนวต้าน 0.028 ได้นะครับก็ลุ้นไปว่าปีนี้จะได้เห็นยาย2บาท3บาทเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมารอดูกันนะครับก็มีประกาศโรดแมปเอาไว้แล้วนะผมก็มีโพสต์เอาไว้ในเพจ Facebook นะครับก็ลองตามเข้าไปดูกันได้นะครับว่าโรดแมปปีหน้าปีนี้นะครับควอเตอร์1กับควอเตอร์2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับ IOST นะครับก็ล่าสุดจริงๆมันก็มีเปิดไอ้แพลตฟอร์ม Sumo ของมันขึ้นมานะครับก็เปิดให้สเต็กนู่นนี่นั่นได้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัว IOST นะครับอ่ะต่อมาลูน่านะลูน่าก็ยังเป็นเทรนขาลงใหญ่นะครับขึ้นมายืนอยู่ตรงเส้นปะกลางได้แล้วนะครับมี4ชั่วโมงมีการเบรกสามเหลี่ยมนะในกรอบชั้นๆตรงนี้ได้นะครับก็พุ่งขึ้นมานะครับแนวต้านของลูน่าถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นโซน 57.5 นะครับโซนนี้5แล้วก็60และต้านอีกจุดก็คือ 61.8 หรือ62โดยประมาณนะครับ 62.5 ตรงนี้ถ้าออกไปยืนเหนือ 62.5 ได้เมื่อไหร่อันนี้ถือว่าลูน่าก็จะหลุดจากเทรนขาลงออกไปได้นะครับก็ต่อแม่นะครับตัว XRP นะครับ XRP เนี่ยหลังจากที่มันพุ่งขึ้นมานะครับมันก็พยายามที่จะทำบูลแฟกอีกสักรอบแล้วกันตรงนี้มันเบรกสามเหลี่ยมไม่ได้มันก็ร่วงฟึบลงมานะครับทีนี้ก็ต้องรอดูกันว่ารอบนี้มันจะเบรกขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้ามันสามารถเบรกขึ้นไปได้จริงนะตรงนี้เราก็จะได้เป้าของ XRP คร่าวๆที่มันจะกลับไปโซน 0.88 ได้เลยทีเดียวถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเป้าแบบคร่าวๆกลางๆไม่กล่าวนะครับโอเคต่อแม่นะครับมาดู15นาทีบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันทำบูแฟกอยู่นะเป็นการขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็ถ้ามันเบรกได้มันก็ขึ้นต่อนั่นเองนะครับต่อมาอะตอมนะครับอะตอมก็ตอนนี้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากสามารถเบรกสามเหลี่ยมออกไปได้เนี่ยนะครับก็เช่นกันเนาะเอาเป้ากลางๆนะครับประมาณนี้เบรกได้มีโอกาสกลับไปยืนที่35นะครับแต่ตรงนี้ก็คือกำลังชนแนวต้านอยู่นะครับกำลังรีเทสอยู่ว่าจะผ่านไหมนะครับก็คือมี MA 200ในกราฟ1ชั่วโมงเนี่ยขวางเอาไว้อยู่นะครับที่ราคาประมาณ29นะครับดังนั้นถ้ายืนเหนือ29ได้นี้อะตอมไปต่อยาวๆนะครับก็ถือเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่กลับมาค่อนข้างเร็วนะครับพอๆกับลูแน่เลยนะครับลูแน่อะตอมวันพวกนี้เป็นพวกเดียวกันเลยนะครับพวกที่แบบราคาไม่แรงมากแล้วก็พื้นฐานเหรียญค่อนข้างแข็งนะครับก็มองว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะถือได้แล้วกันใช้คำว่าถือได้แล้วกันนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็หากใครชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามได้นะครับหรือจะติดตามผมในช่องทางเพจหรือTikTok ด้วยก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ